อีกเรื่องราวนะคะที่มีความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ถูกจับตามองนะคะนั่นคือคู่ดูโอรุ่นเขาเรียกว่าเป็นยุคบุกเบิกนะของค่ายกามิกาเซ่นะคะโฟกับมดนั่นเองค่ะที่มีความขุ่นข้องมองใจกันมาตลอดนะต้องบอกว่าถึงขั้นคิงก็ราขาก็แรงไม่มีใครยอมใครนะครับจนกระทั่งผู้บริหารค่ายกามิกาเซ่นะครับตอนนี้ก็ต้องเรียกทั้งคู่เข้าไปเคลียร์ข่าวกันครับหลังเปิดศึกซดเกาเหลากับคู่ดูโอมดณปภัทรล่าสุดสาวโฟสกลรัตน์ก็เปิดปากยอมรับว่าถูกผู้ใหญ่ค่ายกามิกาเซ่เรียกไปจับเข่าคุยพร้อมหน้ากันเพื่อเคลียร์ปัญหาคาใจแล้วนะคะโดยเจ้าตัวยอมรับสาเหตุที่ผิดใจกันเป็นเพราะเธอไปทำงานสายค่ะทำให้สาวมดและทีมงานต้องรอ นานกว่า3ชั่วโมงทีเดียวพร้อมยืนยันไม่ได้สร้างกระแสเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตหรือเรียกงานอีเวนต์อย่างที่ถูกเมาส์ค่ะเขาก็ยังไม่ได้ขอโทษเราก็ยังไม่ได้ขอโทษเขาเพราะว่าก็คิดว่ามันก็น่าจะก็เคลียร์ลงตัวกันบ้างแล้วค่ะก็เลยน่าจะแบบปล่อยผ่านไปค่ะมันกลายเป็นแผลในใจเลยเนาะนิดนึงมันจริงๆมันก็นิดนึงอะค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงอะมันอยู่ด้วยกันมานานแล้วมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้บ้างค่ะคือก่อนหน้านี้ก็คิดอะค่ะว่าแบบเฮ้ยเราโตกว่าต้อง5ปีนะไม่เคยแบบไม่เคยเห็นแล้วว่าเราโตกว่าเลยหรอหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เกิดน้อยใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เคยพูดว่าจุดจบของคู่ดูโอ4มดอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิดไว้สาวโฟบอกว่าเมื่อเคลียร์กันลงตัวก็ยังอยากร่วมงานกันต่อไปค่ะเป็นอันว่าแฟนคลับสบายใจกันได้นะคะแต่คู่ที่ยังเคลียร์ปัญหาไม่จบก็คือศึกลูกใครว่าระหว่างซุปตาร์ RS ฟิล์มรัฐภูมิและแอนนี่บรูค่ะล่าสุดพจน์อานนท์ก็ประกาศผ่านสื่อแทนน้องรักว่านอกจากฟิล์มยื่นฟ้องสาวแอนนี่รอบ2ให้ถอนชื่อออกจากความเป็นพ่อเด็กชายที่อายุแล้วก็ยังฟ้องเพิ่มในข้อหาหมิ่นประมาทที่แอนนี่เคยให้สัมภาษณ์พาดพิงหนุ่มฟิล์มว่าอย่ามาเรียกร้องความเป็นพ่อทีหลังอีกด้วยแล้วค่ะที่เขาฟ้องอยู่ก็คือให้ถอนชื่อกับการเป็นพ่อแล้วก็ที่ให้สัมภาษณ์แล้วร้องไห้อะร้องไห้แล้วก็บอกตอนหลังว่าถ้าอะไรมาถ้าไม่อย่ามาเรียกว่าเป็นพ่ออะไรเงี้ยนะทนายความเขาก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้ไปฟ้องศาลเมื่อวานนี้ตอนบ่ายและศาลก็รับฟ้องในเมื่อคุณไม่ยอมถอนเป็นพ่ออย่างเงี้ยไอ้คุณไม่ยอมถอนชื่อฟิล์มออกแล้วคุณมาพูดว่าฟิล์มเป็นพ่ออย่างเงี้ยไม่ได้ผิดกฎหมายเห็นบอกว่าจะมีการขอให้ศาลบังคับตรวจ DNA อะไรด้วยอะไรเงี้ยส่วนเรื่องราววุ่นนี้จะมีบทสรุปยังไงนะคะคงต้องอาศัยกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งศาลนัดไต่สวนครั้งแรกวันที่5พฤศจิกายนนี้ที่ศาลอาญารัชดาค่ะ